ลิโป้ทหารเตรียมพร้อมอยู่นานแล้วรีบพาพวกเขาออกนอกเมืองเร็วเข้าสิทำอะไรอะไรอีกเกิดอะไรขึ้นอีกเหรอเตียวเซียนป่วยนะข้าไม่อาจทิ้งไปได้ว่าไงนะข้ามาคิดดูนะเลื่อนไปหน่อยได้ไหมรอให้น้าทุเลาก่อนค่อยออกนอกเมืองไปลิโป้ข้าศึกนะมาประชิดเหตุการณ์ก็คับขันถ้าเป็นแม่ทัพของเราจะเห็นแก่ผู้หญิงแค่คนเดียวทำให้เสียเวลาได้หรือยังไงนางเป็นยอดดวงใจของข้านะแต่ว่าถ้านางเป็นไรไปถ้าอยู่ไปก็ไม่มีความหมายอีกอย่างฉันมาข้าไม่ยอมไปแต่เลื่อนไปหน่อยเท่านั้นลิโป้ถ้าพลาดวันนี้แล้วจะไม่มีโอกาสอีกต่อไปหันไปดูให้ดีสิทหารของเรารออยู่นานแค่ไหนแล้วอะฮะข้าตัดสินใจแล้วอะจะรอให้เตียวเซียนหายก่อนแล้วค่อยไปท่านก็กลับไปพักผ่อนเถอะท่านลิโป้ลิเฮ้ยทุกคนฟังให้ดีแยกย้ายกลับเข้าค่ายก่อนเพื่อรอคำสั่งใหม่ครับท่านลิโป้ท่านโลเลแบบนี้จะทำลายพวกเราทั้งหมดเลยนะรู้ไหมสวรรค์เอ้ยเตียวเซียนกับลิโป้ถูกลิขิตให้มาเป็นคู่กรรมจริงเหรอไร่ผลของเราไม่นานคงจะตายอย่างไร้ที่ฝังศพเป็นแน่อยู่ที่นี่อีกแล้วคะทำไมไม่ออกไปตั้งค่ายล่ะข้าไม่อยากจากเจ้าไปท่านแม่ทัพท่านน่าจะเชื่อฟังท่านตันกงนะคะน้ำท่วมแล้วน้ำไหลเข้าเมืองช่วยด้วยท่านท่วมแล้วน้ำไหลเข้าแล้วท่วมไม่ไหวแล้วมาแล้วเร็วช่วยกันหน่อยช่วยกันเร็วน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมแล้วเร็วข้าช่วยกันหน่อยท่านต้องระวังนะคะท่านแม่ครับท่านแม่ครับน้ำท่วมเข้ามาแล้วข้าจะไปไม่ไดไปเป็นแบบนี้เกิดน้ำท่วมเลยไงทหารโจโฉเปิดเขื่อนกั้นน้ำทำให้เมืองแห่ฝือกลายเป็นบาดาลในทันทีท่านตะกุเราทำไงดีล่ะเรียนท่านแม่ครับตอนนี้ท่านมีแค่สองทางเลือกหนึ่งก็คือไปเป็นเหยื่อให้ปลาหรือไม่ก็เปิดประตูเมืองยอมแพ้เห็นหรือยังว่าความรักอันยิ่งใหญ่ของท่านทำร้ายเราแค่ไหนพวกเราไม่รอดแล้วไม่ไม่จริงข้ามีม้าเส้นเท่าสามารถข้ามน้ำข้าทะเลอย่างสบายข้าเป็นกรูใครทั้งนั้นท่านมีม้าเส้นเท่ามีง้างกรีดนภาแล้วคนอื่นมีอะไรบ้างมีแต่เอาชีวิตไปทิ้งเท่านั้นจริงหรือไม่
โฉจะได้รางวัลจริงเหรอเขียนอะไรบ้างโจโฉรับบัญชาจากฮ่องเต้ให้มาปราบโจรทหารที่อยู่ในเมืองถ้ายอมจำนนซะจะมีรางวัลให้อย่างงามถ้าใครตัดหัวลิโป้ได้จะได้บำเหน็จเป็นทอง 5,000 ช่างไอ้พวกทรยศจะเอาไปตัดไปครับคิดตัดหัวข้าเลยข้าจะชีวิตพวกเจ้าก่อนเด็กๆท่านแม่ทัพท่านการเฉยๆได้คิดอะไรนะครับแม่ทัพด้วยครับอาจจะเฉยๆนะครับคิดเราด้วยเถอะโปรดว่าชีวิตไม่ได้คิดอะไรเลยแม่ทัพโอ้ยเป็นคนละ50ทีโปรดเป็นพลทหารเอาตัวไปท่านแม่ทัพท่านการด้วยท่านแม่ทัพโปรดท่านการได้แล้วท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพอิชอิชนว่าไหมพี่อู๋ลิโป้เนี่ยเห็นแก่ตัวไม่สนใจความเป็นความตายของลูกน้องงั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องตายพวกเขาอีกใช่ถ้าเขาว่างั้นแม่ทัพโจโฉเราจับลิโป้ไว้ได้แล้วเชิญท่านเข้าเมืองเถอะเชิญท่านรีบเข้ามาเร็วๆทุกท่านเชิญเข้ามาได้แล้วนายท่านจะไปไหมครับเดี๋ยวก่อนเชิญพวกท่านเข้ามาได้แล้วคนที่อยู่ข้างบนน่ะเขาไม่ต้องสังเกตก็รู้ว่านี่เป็นแผนของตันกงจะลอยเข้าเมืองเพื่อจะตัดหัวข้าอย่างนั้นใช่ไหมเล่นละครแบบนี้นึกว่าจะตกตาข้าได้เหรอท่านโจโฉเราจับลิโป้ได้แล้วจริงๆท่านไม่ต้องระแวงหรอกถ้าพวกเจ้าจับลิโป้ได้จริงก็โยนอาวุธของเขาลงมาให้ดูหน่อยเอาล่ะมาเชิญท่านดูได้นี่คืออาวุธของเขาใช่เงาของลิโป้เป็นเงาของเขาจริงๆข้าไม่น่าคิดมากเลยโจยินครับเข้าเมืองเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพ่อครับเข้าเมืองมัดมันดีข้าดีทั้งพวกเจ้าทำไมหักล้ำแบบนี้ลิโป้ท่านมีมาสักเท่าข้ามน้ำเหมือนพื้นราบแถมได้แต่สาวงามเป็นเมียเลยไม่เห็นความสำคัญของทหารเหยียบย่ำเรานะยังกล้ามาพูดว่าดีต่อพวกเราอีกเหรอท่านโจโฉอย่ามัดให้แน่นนักผ่อนหน่อยได้ไหมลิโป้เธ
จ้าเป็นเสือร้ายดูชะกันจะจับเสือไม่มัดแน่นได้นะพี่โจโฉยังจับเขาพูดที่เคยพูดได้ไหมข้าพูดตั้งหลายเรื่องเจ้าหมายถึงเรื่องไหนล่ะท่านบอกว่ากลัวข้าที่สุดและนับถือข้าที่สุดด้วยจะให้ข้าล่ะเป็นแม่ทัพของท่านช่วยทำงานใหญ่บุกเบิกแผ่นดินงั้นตอนนี้ข้ายอมเป็นแม่ทัพใหญ่ให้ท่านแล้ว ข้าเคยพูดอย่างนั้นจริงแต่ตอนพูดนั้นเจ้าอยู่บนกำแพงเมืองข้าอยู่ข้างล่างข้าจึงต้องขอความร่วมมือแต่ตอนนี้ดูเท่าสิสภาพนี้จะมาช่วยอะไรข้าได้อีกหลักการง่ายๆแบบนี้ยังไม่เข้าใจน้องโรปี ยังจำตอนยิงธนูได้ไหมจำได้บุญคุณของเจ้าข้าจะไม่มีวันลืมนายกรีบเอ่ยปากขอร้องเจ้าโฉเร็วเขาสิฮะก็ได้ท่านโจโฉข้ามีเรื่องขอร้องไม่ว่าเรื่องอะไรเชิญพูดมาได้ลิโป้เคยมีพ่อบุญธรรม3คนคนแรกคือเต็งง้วนคนที่2คือตังโต๊ะที่3คืออ่องอุ่นทั้ง3คนนี้ล้วนแต่หายนะเพราะเขาข้าจึงอยากให้ท่านรับเขาเป็นลูกบุญธรรมเป็นพ่อคนที่4ให้เขาได้ยินหรือเปล่าฮะใครที่เป็นพ่อบุญธรรมให้ลิโป้คนนั้นจะไม่ได้ตายดิเจ้าคนถอยนรกคุณข้าแล้วเนี่ยลิโป้เจ้ารู้จักคำว่าบุญคุณด้วยเหรอเมื่อก่อนข้ายกเมืองซีจิ๋วให้ก็เพื่อหวังว่าจะรู้บุญคุณเจ้าไม่เพียงไม่สำนึกยังคิดมาฆ่าข้าอีกแบบนี้เรียกว่ารู้คุณเหรอถ้าเราปรองดองกันเจ้าคงไม่มีสภาพอย่างวันนี้หรอกเดี๋ยวเอาตัวไปไปนั่นไปไปพูดไปเลยไปโอ้โหลูกชายยอดตายนี่ก็เสียสักไข่จะทำอะไรนั่นไปเขาเป็นใครนายท่านคนนี้เป็นทหารเอกของลิโป้ชื่อเตียวเลียวนะครับนายท่านนายท่านเฮ้ยพวกเขาพวกเขาไปเร็วพวกเขาเตียวเลี้ยวทหารเอกนะหมายความว่าไงฮ่าฮ่าฮ่าพูดมาสิ
เดี๋ยวเลี้ยวเจ้าเป็นทหารหันข้าหวังว่าจะได้คนเก่งอย่างเจ้ามาช่วยงานแต่กลัวจะถูกเจ้าด่าเพราะฉะนั้นเชิญไปซะไปสิทำไมครับข้าน้อยขอสวัสดิภาพต่อท่านนายท่านดีมากที่ข้ารอก็คือประโยคนี้นายท่านเล่าปีดูสิใครมาเนี่ยฮะนั่งก่อนนั่ง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 พี่ตันกงบุญคุณที่เคยช่วยชีวิตข้าโจโฉยังไม่เคยลืมเลยโจโฉมีหัวใจด้วยเหรอข้ารู้สึกเสียใจนักสมัยก่อนที่เจอครั้งแรกข้าน่าจะประหารท่านให้รู้แล้วรู้รอดข้าเข้าใจข้าเข้าใจดีด้วยแม้แต่ข้ายังเจ็บใจแทนคนอะไรช่างหน้าด้านหน้าทนต่ำช้าที่สุดพี่ตันกงแต่ว่าข้ามีเรื่องนึงไม่เข้าใจเมื่ออยากทำงานทำไมไม่มาหาข้าเราไปหาลีโป้เจ้าหมอเนี่ยไม่คู่ควรกับสติปัญญาของท่านเสียดายที่เขาไม่ฟังข้าไม่งั้นคงไม่มีวันนี้หรอกลิโป้เบาปัญญาจริงแต่นิสัยเขาสูงส่งกว่าท่านมากนักข้าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนเด็กปัญญาอ่อนไงพี่ตันกงข้ามีอีกเรื่องจะขอคำชี้แนะนำว่ามาท่านว่าข้าควรจะสังหารท่านหรือปล่อยไว้ดีกว่าไม่ยากเลยรีบประหารข้าเดี๋ยวนี้เสียดายนะสิเสียดายจริงๆนะงั้นข้าจะบอกเหตุผลให้ท่านจำเป็นต้องฆ่าข้าลองว่ามาสิตราบใดที่ข้าตันกงยังมีลมหายใจข้าจะเอาความเลวร้ายที่ท่านเคยก่อไว้ไปเที่ยวโพธนาเล่าให้คนโน้นคนนี้ฟังทุกวันให้ผู้คนทั้งแผ่นดินได้รับรู้จะได้ประณามท่านจนตายเนี่ยทุกคนฟังให้ดีสมัยก่อนโจโฉลี้ภัยไปอยู่อำเภอจงโมได้รับความช่วยเหลือจากลุงชื่อแปะเฉียแต่มันกลับในระคุณสังหารแปะเฉียจนตายนี่คือสิ่งที่ข้าเห็นมากับตาเขาทำคุณบูชาโทษแม้แต่ญาติผู้ใหญ่ยังฆ่าได้คนคนนี้ชั่วช้าสามัญไร้ยางอายเป็นที่สุดเด็กๆครับเอาตัวไปขังไว้ก่อนครับบังอาจปีตันโกงเป็นใครคนเคยช่วยชีวิตข้าเอาไว้ด่าแค่นี้จะเป็นอะไรไม่ทำให้ตายสักหน่อยอีกอย่างสิ่งที่เขาพูดก็เป็นเรื่องจริงด่าถูกแล้วเอาเลยเชิญด่าต่ออีกเมื่อสะใจแล้วเรามาดื่มเหล้ากันโจโฉโจโฉไม่นึกเลยว่าเจ้าจะไร้ยางอายถึงเพียงนี้เอ้ยอ
ใช่ว่าข้าจะไม่มีอย่างอายเพียงแต่เห็นว่าเรื่องบางอย่างที่คนหลับหูหลับตายึดถือกันมาคิดว่านั่นเป็นสิ่งไร้สาระหลายคนว่าข้าเป็นทรราชแต่ก็ไม่มีปัญญาทำอะไรข้าโดยเฉพาะปัญญาชนผู้ดีทั้งหลายล้วนต้องสยบให้ข้าถ้าความหมายของการเป็นผู้ดีคือต้องถูกรังแกถูกเหยียดหยามถูกทำลายหรือแม้แต่ถูกฆ่าแล้วก็ข้าขอเป็นทรราชที่จะได้สร้างฝันให้เป็นจริงดีกว่าแต่ไหนแต่ไรมาดีชั่วปะปนคนมีหลากหลายระหว่างธรรมะและอธรรมไม่ใช่สิ่งที่จะวัดกันอย่างฉาบฉวยผิวเผินได้ไม่แน่ว่าสมัยก่อนหลายคนอาจดูข้าผิดไปแล้วตอนนี้ก็ยังดูผิดอีกแต่ข้าก็ยังคงเป็นข้าเหมือนเดิมไม่สนว่าใครจะตัดสินยังไงพี่ท่านกงถามจริงเถอะว่าข้าพูดถูกหรือเปล่าไม่ต้องพูดอีกแล้วเอาเหล้ามาดื่มเถอะเหล้ามาเอาเหล้ามาเชิญมือสังหารอยู่ไหนรีบมาส่งข้าไปไวๆซะพี่ตันกงอนุญาตให้ข้าส่งท่านในบ้านปลายได้ไหมได้ยังไงข้ามาเพื่อจะไปกับท่านไปกับข้าล่ะติวเซียนจะไม่เห็นสภาพของข้าข้ากำลังจะตายอยู่แล้วจบไปซะไปสิท่านแม่ทัพเตียวเซียนไม่ได้เกิดพร้อมท่านแต่ขอตายพร้อมกันเตียวเซียนข้าเข้าใจความคิดเจ้าแค่มีคำพูดประโยคนี้ข้าก็ตายตาหลับแล้วแต่เจ้าอย่าคิดสั้นเป็นอันขาดจะรีบไปซะไปให้พ้นเสื้อคลุมที่ข้าใส่มาเป็นลายปักที่ท่านชอบที่สุดข้าตั้งใจจะคลุมไว้ให้เราสองคนไปอยู่ปรโลกด้วยกัน请入大江山。
ช้าก่อนนายท่านมีคำสั่งเหลือจุดฉีดไว้ประหารตาลิโบรับทราบไม่นะก็จะอยู่กับท่านแม่ทัพไปแล้วนะปล่อยก็นะปล่อยก็ท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพก็จะอยู่กับท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพเดี๋ยวสิก็จะอยู่กับท่านแม่ทัพถ้าเกิดปล่อยก็นะบอกให้ปล่อยก็ดีนะก็ถือว่าปล่อยก็สิปล่อยก็นะเราสองคนชอบน่าไปพบกันเถอะนะยิงได้พี่ตากงข้ารู้ว่าบ้านท่านได้มีมารดาสูงอายุถ้าท่านตายไปแล้วนางจะทำยังไงจะตัดใจได้นะเคยได้ยินมาว่าคนที่ยุติธรรมจริงจะตัดสินโทษเฉพาะคนไม่เกี่ยวถึงพ่อแม่ข้าจึงเชื่อว่าท่านคงไม่เอาผิดไปถึงแม่ข้าตรงกันข้ามน่าจะเลี้ยงดูตราบชั่วชีวิตเสียด้วยซ้ำใช่พี่ตันกบข้ายังรู้ว่าท่านมีลูกชายหญิง2 คนคนโต7 ขวบคนเล็ก5 ขวบพวกเขายังเด็กนะถ้าท่านไปแล้วพวกเขาจะอยู่ยังไงคิดหรือเปล่าลูกๆของข้าเกิดมาแล้วก็ปล่อยให้ชะตานำพาแล้วแต่ดวงเถอะเรื่องของพวกเขาคงไม่ต้องให้ท่านใส่ใจเคยขอร้องใครแต่วันนี้ข้าไม่อยากให้ท่านไปจริงๆเรื่องนี้ข้ารู้แต่เป็นความสมัครใจของข้าที่จะไปเองจึงขอให้ท่านปล่อยข้าตามใจเถอะแผ่นดินนี้ช่างงามนะแผ่นดินช่างงดงามนะนายท่านร้องไห้แล้วครับเลวไหลใครบอกว่าข้าร้องไห้แผ่นดินช่างมาบ้านเมืองนี้ยังงามนักหนา